สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยเพชรดำช่างนายเมืองไทยยิมครับเป็นไงนั่งเล่าลูกเกมให้ฟังหน่อยวันนี้เราไปได้อะไรจังหวัดได้ลูกวงในครับลูกเรียนสามยกแรกดีแบบไหมสามยกแรกผมคิดว่าคงชนะครับได้อะไรบ้างในสามยกแรกได้ลูกเรียมแล้วลูกเขาลูกเตะพอมั่นใจเลยช่วงยกไหนครับมั่นใจช่วงยกสามยกสี่ยกสามยกสี่ที่เราเห็นอาการอะไรผมมั่นใจทุกยกเลยเดินเตะทั้งยกเลยครับคือเรามั่นใจในยกนั้นเลยครับมั่นใจว่าชนะขาดเลยครับแล้วยกสุดท้ายเรามาเป็นไงบ้างสุดท้ายก็ชนะคุมไปเรื่อยคุมเชิงไปเรื่อยโดยรวมพอใจผลงานไหมครับวันนี้ครับพอใจผลงานไหมวันนี้พอใจครับมีจุดไหนไหมให้ต้องกลับไปปรับปรุงนั่นมันจะเป็นลูกแรงอ่ะแรงวันนี้เป็นไงยังไงก็ใช้ได้แล้วฟอร์มหลังๆเราเป็นไงบ้างผลงานผลงานก็ชนะเรื่อยๆชนะที่ต่อกันไปกี่ไฟนะครับสองสามไฟกี่ไฟนะสองสามไฟไฟล่าสุดก็ผมแพ้คนนี้แหละครับที่แก้มือนะแล้วอันนี้คือการแก้มือครับแก้มือเขาเลยครับเคยเจอกันไหมกี่รอบเจอกันสองรอบผมชนะรอบนี้ก็คือสองรอบเลยครับคือระยะแค้นเขาวันนี้ครับวันนี้กับวันที่แล้วมันแตกต่างกันยังไงมันหรือว่าเหมือนเดิมเลยรอบแล้วผมเคยน้ำหนักก็ประมาณ18-19แต่น้ำหนักผมจริงๆอยู่45-46เขาลดมาผมไม่ได้ลดแต่ว่าเขาให้เราโอ้โหเขาให้แล้วก็คือเราอินดิมนอนหลับเลยเขาให้แล้วครับก็ชนะเข้ามาทางนี้ก็ชนะอีกครับชนะติดต่อกัน2-3ไฟแล้วครับเราอยู่เท่าไหร่แล้วครับอยู่19-20แล้วครับที่จะ20นี่ครับจะ20แล้ววางแผนอนาคตข้างหน้าไงบ้างกับการชกมวยไทยครับก็จะทำไปเรื่อยๆครับจะชกไปเรื่อยๆแล้วต่อยในมุมกูนี่กี่รอบแล้ว2 รอบเจอคนเดิมไหมหรือไม่ใช่ไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนนี้แล้วครับคนนี้ไปเจอที่ภูธรวันนี้ขึ้นไปรับอัดฉีดมาเท่าไหร่10,000หนึ่งหนึ่งเคยได้อัดฉีดไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยครั้งแรกครับรู้สึกไงบ้างได้รับอัดฉีดรู้สึกภูมิใจใหญ่ที่เข้ามาจุดแล้วจะเอาเงิน10,000นี่ไปทำอะไรครับไปก็จะเอาไปเก็บไปใช้เรียนอยู่ไหมหาเลยเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้ววันนี้ครับสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณครูก็แล้วใครต่อพาเชียร์ไปเรื่อยๆคู่หมู่บ้านศรีสะเกษเลยโดยทำชนะแล้วฝ่าย FC อีกนิดนึงฝ่าย FC นะช่วยติดตามกันเลยเราชื่ออะไรชื่อเพชรดำช่างนายไม่ใครยิงฝ่าย FC นะฝ่าเชียร์เพชรดำด้วยนะครับผมจะทำดีๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมก็